เจนนี่รัชนกเจอบูลลี่แรงโพสต์ภาพนุ่งบิกินี่อวดหุ่นอวบอึ๋งแต่โดนไล่ไปลดพุงซัมเมอร์นี้หนีร้อนไปเที่ยวทะเลกับสามีทำเอาทะเลเดือดเป็นไฟสำหรับนักร้องสาวเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตควงยิวฉัตรมงคลไปร่องเรือสวีทกันอย่างเต็มที่เมื่อได้พักจากการเลี้ยงลูกงานนี้จัดชุดบิกินี่สุดแซ่บอวดหุ่นอวบอึ๋งพร้อมโพสต์รูปคู่อวดหวานกับสามีขณะเดียวกันเจนนี่ได้โพสต์รูปปวดหวานพร้อมแคปชั่นสามีพามาเติมพลังบวกจุลภาคแค่อวบไม่ได้อ้วนสารอาหารครบถ้วนน่ากินจะตายจากนั้นไม่นานก็เกิดดราม่าในไอจีเมื่อมีชาวเน็ตเข้ามาบูลลี่ว่าโหตัวใหญ่มากพร้อมมวลหน่อยแม่เจนนี่ลดหุ่นด่ว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 นทำให้พี่อ้วนขึ้นคะเรียกว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูเป็นดราม่าไปเสียหมดแต่ก็ยังดีมีแฟนคลับส่วนหนึ่งเข้ามาปกป้องซัพพอร์ตอย่างเหนียวต่างคอมเมนต์ชมว่าหุ่นเจนนี่เป็นหุ่นธรรมชาติที่คนส่วนมากมีกันค่ะเขาไม่ได้อ้วนมองดีๆเขาอวบทรราชาติของคนค่ะเขามีเงินซื้อกินมีความสุขในแบบของเขาเราควรยินดีค่ะจะหุ่นแบบไหนก็สวยค่ะหมดยุคบลูลี่กันแล้วค่าใครที่แซะหุ่นเขายังงั้นอย่างนี้หัดมีทัศนคติดีดีบ้างนะคะคนแบบนี้ท็อปอีกสุดๆจริงนะเราก็ชอบผู้หญิงอวบอวบดูแล้วสบายตาไม่แห้งเหี่ยวยิ่งอ้วนยิ่งงานเพียบผู้ชายส่วนใหญ่ชอบนะตบสาวไทยดวลอินโดเมียนมามาเลแบ่งกลุ่มซีเกมทีมชายเจอเวียดนามความเคลื่อนไหวกีฬาวอลเลย์บอลในมหกรรมกีฬาซีเกม2023ที่กรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาระหว่างวันที่5ถึง17พฤษภาคมนี้ล่าสุดกัมพูชาเจ้าภาพได้จับสลากแบ่งสายการแข่งขันออกมาแล้วโดยในส่วนวอลเลย์บอลทีมหญิงตบสาวไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับอินโดนีเซียเมียนมาและมาเลเซียส่วนกลุ่ม B ประกอบด้วยเวียดนามกัมพูชาฟิลิปปินส์และสิงคโปร์ส่วนความพร้อมล่าสุดของวอลเลย์บอลหญิงไทยเพิ่งได้3นักตบลูกยางสาวจากวีลีกญี่ปุ่นกลับมาเข้าแคมป์เก็บตัวคือแนนทัดดาวนึกแจ้งจากเจทีมาเวลัสเตยหัตถยาบำรุงสุขจากโตโยต้าออโตบอดี้ควินซี่บีมทีมทิชยากกรำจากคุโรเบะอควาฟรีโดยวอลเลย์บอลหญิงไทยชุดซีเกมยังขาดอีก3นักตบสาวที่เล่นลีกอาชีพในทวีปยุโรปอย่างชัชชุออนโมกศรีกับอัชราพรคงยศในลีกตุรกีและพรพันธ์เกิดปราดในลีกโรมาเนียด้านวอลเลย์บอลประเภททีมชายอยู่กลุ่ม B ร่วมกับเวียดนามมาเลเซียเมียนมาส่วนกลุ่ม A อินโดนีเซียกัมพูชาและสิงคโปร์สำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลซีเกมครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชาประเภททีมชายจะแข่งขันในระหว่างวันที่3-8พฤษภาคม2566ซึ่งทีมชายเป็นแชมป์8สมัยแต่ในซีเกม2021ครั้งล่าสุดที่เวียดนามพลาดไร้เหรียญส่วนประเภททีมหญิงจะแข่งขันระหว่างวันที่9-14พฤษภาคม2566โดยทีมวอลเลย์บอลสาวไทยคว้าเหรียญทองมาครองได้15สมัยและเป็น13สมัยติดต่อกันนักชกสปป.ลาวสุดทนแฉกัมพูชาโกงโบกาตอชิงแชมป์อาเซียนหลังจากที่มีข่าวว่ากัมพูชาได้จัดการแข่งขันกีฬาโบกาตอชิงแชมป์อาเซียนครั้งที่1เพื่อเป็นการทดสอบและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะจัดการแข่งขันในศึกซีเกม2023ในครั้งนี้โดยชิงชัยทั้งหมด21เหรียญทองและมีชาติที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด4ประเทศคือกัมพูชาสปป.ลาว
เวียดนามและฟิลิปปินส์กัมพูชากวาดเหรียญไปเกินครึ่งโดยมีผลงาน11เหรียญทอง10เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงขณะที่อันดับ2ลาวคว้าไปได้5เหรียญทอง7เหรียญเงิน12เหรียญทองแดงตามด้วยอันดับ3เวียดนามคว้าได้3เหรียญทอง3เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงและอันดับ4ฟิลิปปินส์คว้าได้2เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงล่าสุดหลังการแข่งขันสุริชัยสิงห์สวัสดิ์นักกีฬาจากสปป.ลาวซึ่งเคยข้ามมาชกมวยในไทยในชื่อเหลี่ยมเพชรน้อยสิทธิ์บอยสกลได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กระบายความรู้สึกว่าตนเองควรจะได้แชมป์ในการแข่งขันครั้งนี้แต่การเจอกับเจ้าภาพทำให้ต้องผิดหวังทั้งที่ทำได้ดีกว่าโดยโพสต์แรกสุริชัยได้แพ้แบบบ่อหน้าซื่อแต่ก็ต้องยอมรับการตัดสินของกรรมการแล้วซีเกมจะเอาคืนใหม่จากนั้นเจ้าตัวได้นำคลิปการแข่งขันในรอบชิงซึ่งเจ้าตัวอยู่ในมุมแดงกับนักกีฬากัมพูชามาเพื่อให้แฟนๆได้ตัดสินพร้อมกับระบุแคปชั่นว่าได้แต้มแต่บ่อได้ชนะงงเลยนอกจากนี้สุริชัยยังตอบคอมเมนต์เพื่อนๆที่เข้ามาปลอบใจว่าเจอกับเจ้าภาพเขาไม่ให้ชนะก่อนหน้านี้ชัยสรสายสมรประธานมวยลาวได้ออกตัวชัดเจนว่าสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬากุนคาแมและตำหนิฝั่งไทยว่ามวยไทยก็อบปี้กุนคาแมมาต่างหากเรียบร้อยประเดิมมงแรกเป็นที่เรียบร้อยสำหรับเวทีการประกวดสาวงามที่ต้องมากกว่าความสวยแต่เพียบพร้อมไปด้วยลักชัวรี่เซ็กซี่และสปอร์ตมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์2023โดยน็อตกริตินจิกิจศิลปินผู้อำนวยการกองประกวดมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์2023รอบไฟนอลจัดขึ้นที่ Space Plus Space Plus @RCARCA กรุงเทพมหานครประเดิมมงแรกสาวงามที่เข้าประกวดจะได้รับการเทรนจากตัวแม่ของประเทศไทยนำทีมโดยปายสิตางมาลิมาลินี@TheLate Coach อาร์มี่แม็กซิมกระต่ายแม็กซิมเอมมี่แม็กซิมและอีฟแม็กซิมดำเนินรายการโดย2พิธีกรเก๋ชนลดาเมฆราตรีและธนพลเขียวอ่อนสำหรับคณะกรรมการผู้ตัดสินนำโดยน็อตกริตินจิกิจศิลปินลูกหมีรัศมีทองสิริไพรศรีเต๋าทีวีภูภูมิพัฒน์ธรรมพันธ์นุ้ยสุวิมลทนินกุลนาถ CEO มี Energy Drink F นนทพัฒน์ศรีวิชัย CEO บริษัท Golden Eye View จำกัดเอณัฐวุฒิสุทธิประเสริฐผู้กำกับภาพยนตร์215เดนรกข้ามแดนกุ้งสรุดานิ่มทิทักษ์พงศ์ President and CEO IDXENTERTIANMENR Company Ltd เก่งสุวัฒน์เทศสาลีกรรมการผู้จัดการว้าว CLMV ของซีเบ็ดเดชาธรนรธี CEO Arts Designer ห้องเสื้อซีเบ็ดและดาวลภัทรดาเลิศพานุโรธรอง CEO โรงพยาบาลมาสเตอร์พีทพร้อมโชว์สุดพิเศษจากทีมมิสเตอร์มีอินเตอร์เนชั่นแนลและเก่งทัชยะประทุมวันประเดิมมงแรกผลการประกวดมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์2023คนแรกของประเทศไทยและเป็นคนแรกของโลกได้แก่เซียนปิยพรสังสุวรรณรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่จาน่าแคมรอนรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่พิมพนิตาวิกันทะและผู้ที่เข้ารอบท็อป10จะได้เงินและของรางวัลรวม 30,000 บาทสำหรับรางวัลพิเศษต่างๆมีดังนี้ป๊อปปูล่าโหวตได้แก่ของขวัญบงกตอินตัสเซนเบสสวิมสูทได้แก่เฟิร์นวรินภัทรกิติภัทรอนันต์เบสโฟโตเกนิกได้แก่เซียนปิยพรสังสุวรรณเบสมัลติมีเดียได้แก่พิมพันนิตาวิกันทะเบสเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้แก่มิมี่ปารมีจิตรัตนโชคโดยทุกๆตำแหน่งพิเศษนี้จะได้เงินและของรางวัลรวม 70,000 บาทประเดิมมงแรก
ทั้งนี้น็อตกฤตินเปิดใจว่าดีใจภูมิใจมากวันเวลาผ่านไปไวมากตั้งแต่เริ่มรับสมัครจนถึงการประกวดรอบสุดท้ายนี้ก็ได้เห็นพัฒนาการของเด็กทุกคนลุ้นทุกคนเก่งทุกคนสมใจเลยตรงกับคอนเซ็ปต์ทั้งลักชัวรี่เซ็กซี่และสปอร์ตคือครบของจริงสมมงโดนใจกันทุกคนเราจะต่อยอดให้น้องๆเพื่อยกระดับคำว่าเซ็กซี่ให้มากกว่าที่ทุกคนคิดให้เป็นมาตรฐานใหม่ของสาวเซ็กซี่อย่างมีระดับเพื่อให้สมกับคำว่าเป็นเวทีมิสเซ็กซี่อันดับหนึ่งของประเทศไทยและสำหรับโอกาสต่อไปอยากให้สาวสวยเตรียมให้พร้อมแต่เนิ่นๆกับมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์2024แล้วเจอกันค่ะประเดิมมงแรกมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์2023เซียนปิยพรเผยความรู้สึกว่าขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านหนูเต็มที่จริงๆตั้งแต่รอบออดิชั่นและทุกกิจกรรมจนถึงประกวดวันสุดท้ายเต็มที่ทุกครั้งค่ะรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจาน่าแคมรอนเผยความรู้สึกว่าขอบคุณทุกคนขอบคุณคณะกรรมการถึงแม้หนูจะเป็นเด็กที่สุดแต่ก็มีความสามารถพอที่จะเป็นมิสเซ็กซี่ได้ค่ะขอบคุณค่ะสุดท้ายรองชนะเลิศอันดับ2พิมพ์พันนิตาเผยความรู้สึกว่าขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่เล็งเห็นความสามารถก็ทำอย่างเต็มที่จนมาถึงตรงนี้ได้ดีใจมากๆยินดีที่สุดเลยค่ะก่อนเริ่มงานในระหว่างที่ผู้จัดการประกวดสาวงามผู้เข้าประกวดรวมถึงสปอนเซอร์ทั้งหลายกำลังถ่ายรูปและกล่าวทักทายกันอยู่นั้นโอลีฟโตเกียวเนยกรอบก็ได้นำพวงมาลัยเดินเข้ามาพร้อมนั่งคุกเข่าลงกับพื้นยกมือขึ้นไหว้พร้อมพวงมาลัยในมือเพื่อขอขมาน็อตกฤตินที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้มีโอกาสเป็นกรรมการมิสเซ็กซี่ไทยแลนด์ครั้งแรกและได้วิจารณ์หุ่นของผู้เข้าประกวดถึงกับร้องไห้ออกมาซึ่งหลายคนมองว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการบูลลี่ทำให้โอลีฟโดนถล่มและได้ถอนตัวออกจากการเป็นกรรมการไป